สอนตีความท้าทายสุดท้ายของสารกลาง15หากคุณดูแล้วถูกใจคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่ใจดีกับแก้วความท้าทายครั้งนี้เราจะได้โจมตีฐานที่แชมป์โลกโจมตีและสูตรที่เราได้เล่นก็คือสูตรซูเปอร์นักหินสแมชสูตรนี้ไม่ยากไม่ง่ายแต่อาจจะต้องฝึกนิดหน่อยเพื่อให้จับทางถูกแก้วได้สอนตีโดยใช้สูตรของแก้วเองเล่นง่ายกว่าต้นฉบับและมีโอกาสได้สำดาวสูงดูตรงไหนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้เลยนะครับมาถึงให้ปรับปูเดนเป็นภาคพื้นดินโดยแตะไปที่ปูเดนและเลือกที่รูปเท้าด้านซ้ายเราจะใช้ปูเดนบล็อกนั่นเองมาด้านซ้ายทำการใช้เครื่องยิงลูกไฟปล่อยลงไปที่สุดมุมของแผนที่และมาด้านล่างทำการใช้ปูเดนลงไปให้ใช้ปูเดนลงไปและปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยมาตรงนี้เราจะเปิดกำแพงกันโดยเราจะใช้ยักษ์ลงไปก่อน1ตัวแล้วก็จะปล่อยซุปเปอร์ระเบิด2ตัวลงไปพร้อมกันเพื่อที่จะเปิดกำแพงถ้ากำแพงไม่ถูกเปิดให้เอาใหม่เลยนะครับแล้วก็พอยักษ์ตายลงไปนะครับให้ปล่อยโกแข็งไปที่ที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับพอเจ๊ออกมาให้ปล่อยนรกหัวลงไป1ตัวมาตรงกลางครับที่หอคอยระเบิดครับตรงระเบิดในด้านในนะครับให้ปล่อยน้ำยากระโดดลงไปนะครับมันจะโดนทั้ง3ตัวเลยแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราจะปล่อยคิงลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีคิงจะไปด้านบนนะครับแล้วพอคิงไปที่ป้อมปืนใหญ่ให้ทำการใช้ถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ปล่อยนรกหัวลงไปด้านหลังเลยเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับคิงนั่นเองมาด้านล่างนะครับเราจะดึงปู่เดนมาให้ปล่อยควีลงไปปล่อยยักษ์ใหญ่ลงไปปล่อยโกแข่งลงไปปล่อยซูเปอร์นักหินลงไปแล้วปล่อยลูกบอลลูนลงไปด้านซ้ายพอทางเข้าไปครับเราจะใช้น้ำยาผ้าขนแล่นครับลงไปที่ด้านในนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ทางเราจะเข้าไปกันครับเดี๋ยวจะไปที่โซนอินเซให้เราใช้ยาผ้าครับลงไปที่ป้อมอินเซและใช้น้ำยาล่องหนลงไปครับเพื่อที่จะล่องหนฐานด้านบนครับอย่าลืมใช้ยาผ้าไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ตาฟูเดนครับแช่ไปที่บ้านครับเพื่อไม่ให้บ้านโจมตีซูเปอร์มินเนี่ยนแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างครับใช้โครงกระดูกไปที่สัมมนาปล่อยเจ๊ลงไปแล้วก็ทางเราจะไปด้านบนกันครับซูเปอร์มินเนี่ยนสามารถที่จะโจมตีบ้านได้เจ๊จะไปด้านขวาครับให้ผู้ชมใช้มังกรน้อยโจมตีที่เก็บทองคำด้านล่างเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปและตอนนี้นะครับก็คอยบริหารจัดการครับสามารถที่จะปล่อยฐานตัวอื่นลงไปได้เพิ่มอย่างเช่นขวานหมูป่าพ่อมดคนเถื่อนธนูปล่อยลงไปช่วยโจมตีได้เลยและทางเราจะขึ้นไปด้านบนครับโซนบนจะเป็นโซนอันตรายครับเมื่อควีนเข้าไปครับให้ใช้สกิลหายตัวเพราะควีนอาจจะไม่รอดได้ครับแล้วก็ขึ้นไปเจเข้าไปครับแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทำสามดาวได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าชมไปเล่นตาแรก2ตาแรกครับมันอาจจะพลาดได้ก็เป็นฐานของแชมป์โลกเนาะมันก็ไม่หมูนั่นเองยังไงถ้าพลาดครับให้เอาใหม่เนาะดูที่แก้วสอนตีใหม่นะครับแล้วก็มาตีใหม่นะครับเพื่อที่จะเก็บ3ดาวกันแก้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคว้า3ดาวไปได้นะครับเพื่อที่จะได้รางวัลไปครอบครองขอให้ทุกท่านมีความสุขกับแคทมาสวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ